กันที่อำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้จะพามาชิมเมนูซาเตี๋ยนะคะซึ่งเป็นอาหารถิ่นของคนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำและไปชิมพร้อมกันเลยค่ะไปดูรถไฟก่อนนะคะยัฮูไฮไลท์เด็ดของการมาเที่ยวแม่กลองที่ทุกคนไม่ควรพลาดนั่นก็คือการมาดูรถไฟที่ตลาดร่มหูบหรือที่หลายๆคนเรียกว่าตลาดเสี่ยงตายกับการได้มายืนดูรถไฟแบบฉิวเฉียดไม่ถึงเมตรแบบนี้ที่สำคัญย่านนี้มีทีเด็ดอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดคือการไปชิมเมนูปลาทูซาเตี๋ยซึ่งอร่อยสุดๆไปเลยและตอนนี้นะคะเนยก็อยู่กับพี่ท็อปแล้วค่ะเจ้าของร้านปลาทูซาเตี๋ยพี่ท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ท็อปขาเห็นว่าย่านนี้เนี่ยปลาทูซาเตี๋ยของพี่เนี่ยขายดีแล้วก็อร่อยที่สุดถูกต้องครับวันนี้อยากชิมมากๆเลยค่ะก่อนจะชิมเนี่ยต้องไปทำก่อนต้องเห็นวิธีทำเริ่มต้นเลยก็คือต้องไปทำก่อนแล้วค่อยได้ชิมถูกต้องก็ได้ค่ะพี่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่เขาไม่ให้ชิมเลยอ่ะไปค่ะซาเตี๋ยพี่ท็อปบอกว่ามีส่วนผสมเพียงไม่กี่อย่างโดยนำสับปะรดมาหั่นเป็นแว่นๆแล้วนำไปวางที่ก้นหม้อจากนั้นใส่ขิงหั่นมะขามเปียกผักชีทุบรวมถึงพริกแห้งสุดท้ายก็พริกไทยป่นส่วนปลาทูพี่ท็อปบอกว่าเคล็ดลับในการทำให้ปลาดูอ้วนน่ากินก็คือการนำปลาทูมาตัดแก้มออกแล้วนำชิ้นส่วนเศษหัวที่เหลือยัดเข้าไปในตัวปลาทูนั่นเองค่ะหลังจากที่เครื่องต่างๆลงไปอยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ท็อปนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเอาปลาเนี่ยครับใส่หม้อเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดูหน่อยนึงก่อนนะเดี๋ยวจะกินก็ต้องทำเองได้ค่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงให้ดูก่อนนี่อย่างนี้ถึงแม้ว่าส่วนผสมจะมีไม่มากแต่วิธีการวางปลาทูเป็นหัวใจสำคัญของการต้มปลาทูเลยค่ะเพราะถ้าวางไม่ดีเนื้อปลาทูก็อาจเละได้นะคะกว่าจะได้กินนะคะแค่เลียงปลาเสร็จจากนี้แล้วคือต้มได้เลยไหมคะยังครับเดี๋ยวเราต้องมีตัวปิดลงไปทับมันไปให้มันอยู่ไม่ให้มันกระดูกกระดิกไม่ให้กระดูกกระดิกเลยถูกต้องครับแล้วน้ำอะคะน้ำนู่นเดี๋ยวเราไปยกต้มตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปดูกันครับอาจจะยกไปครับอนุญาตให้พี่ยกเพราะหนูไม่ไหวหลังจากที่เรียงตัวปลาเรียบร้อยแล้วน้ำที่ใช้ในการต้มเคล็ดลับก็คือน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาที่นำมาต้มในน้ำให้เข้ากันหลังจากต้มไปเรื่อยๆประมาณ10ชั่วโมงรวมถึงต้องคอยเติมน้ำทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อไม่ให้น้ำแห้งบอกเลยว่าเป็นเมนูง่ายๆที่ไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะเมนูซาเตี๋ยนี่กินมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะเมนูนี้คือเมื่อก่อนซาเตี๋ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะมันคือปลาทูเนี่ยที่เขาต้มในเรือต้มในกระทะใส่น้ำปลาใส่เกลือหน่อยนึงแค่นั้นเองไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรไม่มีเครื่องสมุนไพรไม่มีเลยเต็มที่ก็มีกระเทียมหน่อยเดียวแค่นี้และนี่คือแบบประยุกต์ละประยุกต์ให้คนไม่เคยกินปลาทูไปกินปลาทูอย่างนั้นอ่ะกินไม่ได้หรอกมันจะออกคาวหน่อยค่ะแต่ก็คนเคยกินแล้วอ่ะมันไม่คาวหรอกมันอร่อยแต่อย่างนี้ก็อร่อยยิ่งกว่าใช่เดี๋ยวเราปล่อยเวลา10ชั่วโมงเดี๋ยวยืนรอกินแล้วกันให้หนูยืนรอด้วยเหรอไม่ต้องยืนรอเดี๋ยวเรามีต้มแบบสุกเรียบร้อยไปแล้วให้ดูพอยังชัวร์ดูเดี๋ยวเราดูนี่ปุ๊บสีเห็นไหมครับมันมาจากน้ำตาลที่เราน้ำตาลมะพร้าวที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆ10ชั่วโมงเนี่ยบางคนมองคิดว่ามีซีอิ๊วไม่มีซีอิ๊วพี่เอค่ะเคยกินแต่ในกล่องใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเนยจะได้กินจากหม้อสดๆร้อนๆค่ะชอบขาของสักตัวอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ผมก่อนมีอาวุธมีอาวุธช้อนแบนเก็บไว้ตัดปลาเดี๋ยวปลาเละอ๋อชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆเอาให้มันคุ้มกับค่าแรงเชิญรสชาติดีมากเลยค่ะหวานเค็มหวานไม่มากเค็มหน่อยๆแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมเผ็ดติ๊ดๆไปเผ็ดแทบแบบนิดมากนิดเด็ดทานได้นะคะเมนูนี้ใช่ครับหนูขอทั้งตัวได้เลยครับเอาไปเลยทั้งตัวขอบคุณค่ะกินหนังสำราญแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากถามพี่ท็อปว่าราคาขายราคาขายเนี่ยเราแพ็คเป็นกล่องขายค่ะกล่องละเท่าไหร่100บาทเท่านั้นเอง100บาทมี3ตัวแล้วอย่างงี้เขาเก็บรักษาไว้ได้นานไหมคะใส่ช่องฟรีซเอาไว้3เดือนหรือ6เดือนอยู่ได้เลยแล้วเราออกมาทานต้องทำไงตัดถุงไมโครเวฟได้เลย
ข้าเว็บได้เลยถูกต้องสำหรับคนที่อยากจะชิมหรือสนใจที่แบบอยากจะรับซื้อเพื่อไปขายต่อใช่ครับติดต่อที่ห้างไหนบ้างที่เพจปทุมซาเตียครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเบอร์ทงเบอร์โทร085เห็นด้วยว่าจะไม่1833664ครับค่ะส่วนปากท้องพาชิมครั้งหน้าเนิร์ดจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดๆที่ไหนนัดติดตามชมกันด้วยวันนี้เนิร์ดและพี่ท็อปลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ